จากทำเอาลูกชิ้นยืนกินกลายเป็นเมนูที่โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนจนทำให้ผู้คนต่างแห่ไปต่อแถวซื้อและลองชิมเมนูเด็ดของบุรีรัมย์ล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงก์ก็ทำเอาแฟนๆฮือฮากันอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้อัพสตอรี่ใน Instagram โชว์ขนมหวานจากประเทศไทยอย่างโรตีสายไหมโดยเป็นการห่อเส้นสายไหมกับแป้งโรตีสีเขียวอ่อนๆพร้อมแคปชั่นภาษาไทยว่าสายไหมนอกจากนี้ก็ยังมีขนมไทยอื่นๆอีกคือขนมกล้วยขนมชั้นและลูกชุบหน้าตาน่ากินพร้อมแคปชั่นขนมไทยงานนี้ชาวเน็ตเลยพากันคอมเมนต์ว่าโรตีสายไหมเตรียมฟีเวอร์เหมือนกับกระแสลูกชิ้นยืนกินเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมาบางคนก็บอกว่าเห็นแล้วอยากกินมากๆต้องตามไปซื้อโรตีสายไหมบ้างแล้วซึ่งโรตีสายไหมที่สาวลิซ่าได้กินหลายๆคนคาดว่าอาจจะได้มาจากมินนี่สาวไทยอีกคนในวงการเคป๊อปเนื่องจากไม่กี่วันก่อนสาวมินนี่ได้ออกมาไลฟ์โชว์กินโรตีสายไหมที่คุณแม่นำมาให้จากประเทศไทยพร้อมกับอธิบายวิธีการกินเป็นภาษาเกาหลีสำหรับโรตีสายไหมถือว่าเป็นของฝากชื่อดังของอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นย่านที่มีร้านโรตีสายไหมขายอยู่มากที่สุดตัวแป้งโรตีมีส่วนผสมของแป้งสาลีและน้ำปรุงตามสูตรเฉพาะของแต่ละร้านแล้วนวดให้เข้ากันก่อนจะนำไปละเลงบนเตาร้อนๆให้กลายเป็นแผ่นแป้งนุ่มๆอาจจะมีหลากหลายสีสันแล้วแต่วัตถุดิบที่ผสมลงไปส่วนเส้นสายไหมนั้นได้จากการนำน้ำตาลทรายขาวมาผสมกับน้ำเคี่ยวจนได้ที่แล้วจึงนำน้ำมันมาใส่ผสมลงไปจากนั้นใช้ไม้ดึงไปเรื่อยๆจนน้ำตาลกลายเป็นเส้นสายไหมแต่ถ้าพูดถึงความฮอตของสาวลิซ่าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนได้เริ่มเปิดบัญชี IG ในวันที่14เมษายนปี2018ปัจจุบันความฮอตของลิซ่าทวีคูณเรื่อยๆจนกลายเป็นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตาม IG มากที่สุดเป็นอันดับ1ในขณะนี้ซึ่งยอดฟอลโลว์ของเธอไม่ธรรมดาเพราะทะลุ80ล้านไปแล้วหลังจากมีสถิตินี้ออกมาเธอกลายเป็นศิลปินหญิงที่มีผู้ติดตามใน IG มากที่สุดในโลกจัดอยู่ในอันดับที่18และครองอันดับที่4ของทวีปเอเชียเมื่อลองคำนวณดูแล้วการที่คนกดถูกใจไลค์รูปแต่ละโพสต์จะอยู่ที่ 8.3 ล้านไลค์ส่วนค่าเฉลี่ยที่คนเข้ามาคอมเมนต์ตอบสนองอยู่ที่ 100,000 คอมเมนต์ต่อโพสต์ทำให้แบรนด์หลายแบรนด์ระดับโลกอยากติดต่อเธอเพื่อให้รีวิวสินค้ากันอย่างมากมาย